คาร์บอนไดออกไซด์เวลาเราเป่าลูกโป่งคือเราจะเป่าออกไปเวลาเราหายใจออกก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเวลาเราเป่าลูกโป่งลูกโป่งก็จะพองแล้วต้องใส่ชูกับถุงชูไปมีเกิดปฏิกิริยาแล้วยังจะเกิดก๊าซใหม่ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะทำให้ลูกก็หนีน้ำก็ทำหนีเนื้อสาระปัสต้าน้ำก็เลยเป็นกรดเป็นเมทได้นะก็น้ำต้องใส่ชูเป็นกรดนะส่วนแล้วก็เป็นเมทนะก็ที่หาคำถามนะคะว่าตัวไหนเป็นกรดอะไรเป็นกรดอะไรเป็นกรดมีอะไรผสมมาแดงกันแดงกัน
จะใส่แอลกอฮอล
Thank you.
ียไปนานแล้วมันเรียกฉันเรียกผมชนะมานะเดี๋ยวๆๆแดงไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยทำไมเด็กมันสนุกมากชนะ12เมตรเอ๊ะชนะยังไงฮะแบบมาถึงอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยได้ผมได้ประมาณ1ตัวได้ไปทั้งตัวหมดเลยอ่ะได้ของชุดเอวเนี่ยตายไปแล้วไม่ได้หนีกับกระต่ายไงนะโยเราก็เลยแพ้เฮ้ย